วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทเนี่ยพบมากขึ้นในวัยกลางคนอาจจะเป็นเพราะว่าเกิดจากกิจกรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ทำผิดๆวันนี้เราจะไปคุยกับคุณหมอในเรื่องของโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับวันนี้จะมาถามเรื่องโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทค่ะคุณหมอว่ามีสาเหตุมาจากอะไรแล้วจะมีอาการยังไงบ้างคะครับเรื่องกระดูกสันหลังที่ทับเส้นประสาทเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดตามอายุนะฮะคืออายุมากขึ้นเนี่ยบางทีจะมีความเสื่อมของพวกหมอนรองกระดูกะนะฮะหรือว่าตรงเส้นเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกสันหลังเนี่ยมันหนาขึ้นจนไปกดทับเส้นประสาทพอไปกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันก็จะมีอาการชาะนะครับหรือแขนขาอ่อนแรงหรือว่าปวดหลังนะแล้วอาการมันจะค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยเราจะมีการรักษายังไงบ้างคะคุณหมอถ้าหากว่าเป็นแล้วในส่วนของการรักษานี่ก็แบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือรักษาด้วยยานะครับจะเป็นยาที่ลดอาการปวดนะแล้วก็เป็นยาพวกคลายกล้ามเนื้อส่วนที่2นี่คือเรื่องของการทำกายภาพบำบัดในการที่จะฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงในการที่จะยืดเส้นนะครับหรือว่าใช้เครื่องอันตราซาวด์ที่เป็นให้ความร้อนบริเวณส่วนนั้นนะครับหรือว่ามีในบางรายก็จะมีการดึงหลังแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าไม่ไหวหรือว่าอาการรุนแรงมากเนี่ยก็ต้องผ่าตัดถ้าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยจะมีวิธีการป้องกันการเกิดโรคนี้ยังไงบ้างอันนี้สำคัญมากก็คือเรื่องของพฤติกรรมนะครับเรื่องของท่านั่งท่านอนท่ายืนนะครับเรื่องของการยกของให้ถูกท่านะครับแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายนะครับเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่ารู้สึกว่ามีอาการผิดปกติคุณผู้ชมอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะควรจะรีบมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการรักษาอย่างถูกวิธีและตรงจุดค่ะอยากให้ทุกๆคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพแจ๋วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage ของเราที่สุขภาพแจ๋ววันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ